สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีรายการดีๆที่จะทำให้คุณผู้ชมตั้งต้นอาชีพต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืนวันนี้นะคะแขกรับเชิญของนกขอบอกได้เลยว่าเป็นสาวสวยค่ะแล้วก็มากความสามารถด้วยนะคะเพราะว่าเธอทำธุรกิจหลายอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือเธอเป็นเจ้าของร้านบอดี้แคร์แว็กขนนะคะสาขาโลตัสหลัก4ไปพบกับคุณอัมพรพับพิมพ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอัมพรคะก่อนอื่นอยากให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัมพรพับพิมพ์นะคะเป็นเจ้าของ Body Wax by อัมพรสาขาโลตัสหลัก4ค่ะค่ะตอนนี้คุณอัมพรทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็มีทำธุรกิจเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็ร่วมหุ้นกับเพื่อนทำเครื่องสำอางค่ะอ๋อแล้วก็ทำบอดี้แคร์แว็กขนไปด้วยเต็มตัวเลยไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะบอดี้แว็กนี่ก็คือเปิดเองค่ะไม่มีหุ้นส่วนอ๋อโอเคค่ะตอนที่คุณอัมพรตัดสินใจลงทุนกับแฟรนไชส์บอดี้แคร์ตอนนั้นคิดยังไงคะคิดว่าการลงทุนเกี่ยวกับแว็กขนเนี่ยค่ะมันไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นแค่การเปิดแฟรนไชส์ขึ้นมาค่ะแล้วก็เห็นร้านแว็กขนเนี่ยค่ะมีอยู่ทั่วไปในกรุงเทพเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจลงทุนกับบอดี้แคร์ค่ะรู้จักบอดี้แคร์มาได้ยังไงคะเมื่อก่อนเคยใช้บริการแถวๆสาขาอ่อนนุชแล้วก็ตะวันนาค่ะบ่อยครั้งอ๋อเป็นลูกค้าอยู่แล้วใช่ค่ะค่ะติดใจประทับใจอะไรกับการไปแว็กขนที่บอดี้แคร์คะติดใจครีมแว็กขนของเขาอะค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพดีพอเราแว็กเสร็จแล้วผิวเราก็จะเนียนขึ้นค่ะค่ะอันนี้คือก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนกับแฟรนไชส์บอดี้แคร์แล้วก็เป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะเนาะติดใจในผลิตภัณฑ์ติดใจในเรื่องของผลลัพธ์ที่ให้ใช่ค่ะค่ะก็วันนี้คิดอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวก็เลยเล็งมาที่เปิดร้านบอดี้แว็กเลยใช่ค่ะค่ะเปิดมาแล้ว10เดือนเป็นยังไงบ้างคะ11เดือนก็รู้สึกว่าผลตอบรับโอเคมากค่ะค่ะแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกเดือนค่ะอืมค่ะเชื่อแน่เลยว่าการทำธุรกิจยังไงบางครั้งมันก็ต้องมีปัญหานิดนึงถูกไหมคะใช่ที่ร้านมีเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะเจอปัญหาส่วนมากลูกค้าก็จะบอกเกี่ยวกับว่ามาลำบากเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะติดอะค่ะอ๋อค่ะในเรื่องของตอนนี้เส้นทางที่เราเปิดร้านอยู่เขามีการทำถนนทำรถไฟฟ้าเนาะลูกค้าก็อาจจะเลี่ยงนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าถ้ารถไฟฟ้าเสร็จก็อาจจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะใช่ค่ะน่าจะดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะน่าจะดีขึ้นค่ะแล้วทางบริษัทมีการเข้าไปช่วยเหลือดูแลเราหลังจากที่เราลงทุนเปิดร้านกับเขายังไงบ้างคะก็มีตอนแรกก็เข้าไปเทรนให้แล้วก็เข้าไปคุยกับลูกค้าแล้วก็แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าด้วยค่ะอ๋อก็มีพี่เลี้ยงไปช่วยเราด้วยเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ที่ร้านมีทีมงานไหมคะมีค่ะมีลูกน้องทั้งหมด2คนค่ะอ๋อ2คนใช่ค่ะตอนนี้คุณอัมพรลงทุนกับแฟรนไชส์บริแคร์ไม่แน่ใจว่าใช้งบลงทุนเท่าไหร่คะ50,000 บาทค่ะ 50,000 บาทเท่านั้นนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านจนตอนนี้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ผลตอบรับโอเคค่ะลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะอืมค่ะที่ร้านของคุณอัมพรมีบริการด้านไหนบ้างคะมีสปาแขนขาลักแร้แล้วก็แว็กบิกินี่ค่ะนอกจากจะมีการบริการแว็กขนแล้วเนี่ยที่ร้านยังมีสินค้าจัดจำหน่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือตอนแรกก็มีลูกค้าใช้บริการแว็กลักแร้เป็นจำนวนมากนะคะก็เลยได้นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก็เอามาเสนอลูกค้าหลังจากแว็กลักแร้เสร็จอะค่ะค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อะค่ะมีส่วนผสมของสารส้มน้ำแตงกวาอะโลเวร่าแล้วก็วิตามิน B3 ค่ะแล้วก็ซึ่งสามารถทำให้ลูกค้ารักแร้ขาวใสได้ด้วยค่ะแล้วก็ระงับกลิ่นกายค่ะแล้วสำหรับตรงนี้นะคะเห็นบอกว่ามีคุณผู้ชายที่อาจจะมีกลิ่นในเรื่องของตัวแบบกลิ่นเท้าแรงสามารถที่จะใช้ตัวนี้ด้วยเห็นบอกว่าขายดีมากๆเลยคุณผู้ชายก็มาหยิบซื้อค่ะก็คือเป็นมาคู่เป็นแฟนกันอะค่ะก็เลยเขาผู้หญิงแว็กลักแร้เสร็จก็เลยแนะนำให้คุณผู้ชายลองใช้ตัวนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะคะค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจตอนนี้นะคะเปิดแว็ก1กล่อง350บาทสามารถสปาลักแร้ฟรีได้1ครั้งค่ะว้าวมากๆเลยนะคะคุณอัมพรมีการทำการตลาดให้กับร้านสาขาของเรายังไงบ้างคะอันดับแรกก็เปิดร้านใหม่ก็สร้างเพจขึ้นมาค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ใน Facebook แล้วก็ในเพจด้วยค่ะ
แล้วก็มีการทำป้ายโปสเตอร์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ลูกค้าที่เดินผ่านไปมาหน้าร้านด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเอาทั้งออฟไลน์ออนไลน์เลยนะคะทั้งในพื้นที่แล้วก็ลูกค้าละแวกนั้นที่จะต้องเห็นเราจากสื่อโซเชียลนั่นเองนะคะและทำเลที่ตั้งของเราตั้งอยู่ตรงไหนคะถ้าเกิดทุกคนไปที่โลตัสสาขาหลักสี่นะคะขึ้นไปที่ชั้น2ขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วก็ทางเข้าห้องน้ำก็จะเจอเลยค่ะค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะใช้บริการอยู่ละแวกนั้นเนาะก็สามารถเข้าไปใช้บริการที่ร้านคุณอัมพรได้นะคะคุณอัมพรคะถ้าให้นิยามบอดี้แคร์คิดถึงบอดี้แคร์คิดถึงอะไรคะคิดถึงผิวสวยไร้ขนค่ะผิวนุ่มๆผิวเนียนๆนะไม่มีขนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเราปรารถนานะคะและถ้าว่าคุณผู้ชมอยู่ทำเลแถบนั้นต้องการติดต่อที่ร้านหรือว่าจองคิวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0899002411นะคะค่ะเพจร้านก็เป็น Body Wax by อัมพรค่ะสำหรับท้ายนี้อยากให้คุณอัมพรฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่เขากำลังอยากจะสร้างอาชีพอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะฝากอะไรถึงเขานิดนึงค่ะฝากถึงคนที่อยากลงทุนน้อยแต่ได้กำไรคืนเร็วนะคะก็ขอให้แนะนำลงทุนกับบริษัท Body Care ได้เลยค่ะสั้นๆแต่ได้ความหมายนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเปิดร้าน Body Care เหมือนคุณอัมพรก็สามารถที่จะติดต่อขอเช็คทำเลกับบริษัท Body Care ได้ตามเบอร์โทรที่เราขึ้นให้ไว้ในด้านล่างนี้นะคะถ้าหากว่าคุณสนใจอยากทำธุรกิจส่วนตัวนะคะอย่าลืมติดตามรับชมรายการ SME สร้างอาชีพ TV ทางช่อง YouTube Channel นะคะและในวันนี้นกและคุณอัมพรก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ